พายเสาวรสมะนาวเมนูขนมอร่อยอร่อยรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มๆมันๆเสิร์ฟพอดีคำและทำตามได้ง่ายๆมาฝากครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเราใส่ผงวุ้นลงไปใส่ไปเลยคุณจะเห็นว่าวุ้นเราไม่เป็นลูกเพราะว่าเวลาเราใส่วุ้นเข้าไปเนี่ยนะคะเราจะไม่ตั้งไฟเอาวุ้นใส่น้ำคนให้เข้ากันก่อนนาใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงการตั้งไฟกับส่วนผสมที่เป็นวุ้นนะคะต้องตั้งไฟจนกระทั่งวุ้นของเราเดือดนะหลังจากเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นลงไปอันนี้ก็จะมีแบบกลิ่นหอมๆนะครับใช่ถูกไหมเสาวรสนะคะวันนี้เป็นแบบแช่แข็งเหรอเออซื้อแบบง่ายๆเลยและสุดท้ายน้ำมะนาวนิดนึงค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้วุ้นของเรานะฮะกำลังรอเย็นแล้วก็เดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวแต่ว่าความอร่อยอีกอย่างนึงของเราวันนี้คืออะไรเอ่ยเราจะมีครัมเบิ้ลกรุบๆกรอบๆด้วยซึ่งทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาทำด้วยกันจากนั้นใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะและเนยสดชนิดเค็มค่ะอันนี้คือขยำขยำเลยง่ายไหมเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้จะเป็นแป้งแบบนี้เราจะเอาแป้งแบบนี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปเกลี่ยเขาให้กระจายตัวไข่ขาวกับครีมออฟทาทานะคะหมดเลยทีเดียวเลยเราจะตีส่วนผสมไปเรื่อยๆจนไข่ขาวตั้งยอดเอาล่ะสังเกตว่าได้ที่แล้วยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้คุณดูนะไฮยาตั้งยอดโอเคโถโอ้โหน้องๆหนูๆดูอยู่นะอันนี้ต้องมีผู้ปกครองนะครับแล้วก็ถ้วยที่ใช้นะคะต้องเป็นถ้วยทนไฟนะไม่งั้นแตกนะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่สวยๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูพายเสาวรสมะนาวเมนูที่ผสมผสานความนุ่มของวุ้นที่มีรสเปรี้ยวและกลิ่นหอมจากเสาวรสและมะนาวกรอบนุ่มหวานๆจากเมอร์แรงและยังได้เคี้ยวสัมผัสกับครัมเบิ้ลกรุบๆที่เข้ากันได้อย่างลงตัวครับเรียกว่าใครที่ชอบรสเปรี้ยวๆเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยครับ